สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องของ callback นะฮะ promise แล้วก็ async await นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็วิธีการใช้งานในภาษา JavaScript นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คนที่จะมาเขียน JavaScript นะครับหรือว่าจะเป็น Front end นะครับควรรู้เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าจำเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยในวิดีโอนี้ครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของ async await ใน javascript นะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวิดีโอนี้นะครับซึ่งอันดับแรกผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูสไลด์กันก่อนนะครับโอเคซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องเข้าใจการทำงานของ Synchronous และก็ asynchronous ก่อนนะฮะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอันดับแรกก็คือ n c h r o n o u s เนี่ยนะครับการทำงานของ n c h r o n น u s เนี่ย ก็คือจะเป็นการทํางานของโปรแกรมแบบเป็นลําดับขั้นตอนนะครับก็คือจากบนลงล่างนะฮะถ้าแบบ a s y n c h r o n สเนี as, ่ยก็จะเป็นการทํางานของโปรแกรมแบบที่ไม่เป็นลําดับขั้นตอนนั่นเองนะครับผมน,นี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้ครับเราม,มาดูนะฮะเรื่องของอาการทํางานของ a s y n c h r o n สน,น,นะครับซึ่งตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ผมเนี่ยมีการใช้ console log ใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าอันนี้ก็คือการทํางานแบบ ซิงโครนัสใช่ไหมครับก็คือเนี่ยมันจะทำงานโค้ดนะฮะจากบนลงล่างนะครับในอ่าในภาษาจาวาสคริปนะครับก็จะเริ่มจากหลอกแพน์นะครับแพนธ์คอนก่อนนะฮะแล้วก็หลอกวอเตอร์แพน์นะครับอ่าก็คือลดน้ำใช่ไหมครับอ่าตัวแรกนี้ปลูกปลูกอ่าข้าวโพดใช่ไหมครับลดน้ำอ่าแล้วก็เพิ่มปุ๋ยนะครับแอดอ่าเฟอร์ไลเซอร์นะครับผมก็จะทำงานตามลำดับขั้นตอนจากบนลงล่างแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูการทํางานแบบซิงโคอนัสบ้านนะครับไอที่ผมให้ดูตอนแรกนี้ก็คือเป็นการทํางานแบบซิงโคอนัสใช่ไหมครับก็คือทํางานจากบนลงล่างนะครับต่อไปก็คือเป็นการทํางานแบบไม่เป็นลําดับขั้นตอนละนะครับก็คือแบบซิงโคนัสนะฮะโค้ดตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต,แต่ผมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเห็นได้ว่าผมมีการใช้ตัวฟังก์ชัน set timeout นะครับแล้วก็เอาอ console log water plant เนี่ย มาไว้ในนี้นะครับซึ่งการทํางานของมันก็คือมันจะล็อกตัวด้านบนก่อนแล้วมันก็จะมาทําตัวด้านล่างจากนั้นมันจะค่อยล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่า I set timeout เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ตั้งระยะเวลาแบบหน่วงเวลาไว้นะครับซึ่งหลังจะผ่านไป3 0 0 0มิ m ลิ l i s เนี่ยหรือว่า3วิเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะถูกล็อกออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดาูในรูปแบบการเขียนโค้ดกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอ่านะครับตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวให้เราเนี่ย ทำการคอนโซลล็อกนะฮะตัว plant corn ใช่ไหมครับตามด้วยด้านล่างตรงนี้จะเป็น set time out ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี callback function ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในวิดีโอนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยดูตามไปก่อนนะฮะ,ะในนี้เราก็จะใส่อะไรฮะ,ะเป็น w a t e r plant ใช่ไหมนะครับ แล้วก็จะใส่หน่วงเวลา3,000มิลลิเซคัหรือว่า3วินะฮะจากนั้นด้านล่างเนี่ยเราก็จะทำการอา add นะฮะ fertilizer อ่ะแบบนี้นะครับเพิ่มปุ๋ยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่คอนโซลกันมาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเปิดนะฮะ d e v t o o l แล้วก็มาที่แท็บคอนโซลนะฮะจากนั้นเนี่ยกด refresh นะฮะ ทุกคนจะเห็นว่า plant c o r n มา a d d f e r t i l i z e r มาแล้วรอ3วิไอ้ตัว w a t e r plant เนี่ยถึงจะมาอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเนี่ยนี่คือการทำงานแบบ asynchronous แหละนะครับก็คือไม่เป็นตามลำดับขั้นตอนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับกลับมาที่สไลด์นะฮะเราจะมาดูเรื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งถ้าทุกคนเคยเรียนนะฮะเรื่องของฟังก์ชันใน JavaScript เนี่ยจะรู้ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันเป็น first class object นะครับ หรือว่าใครยังไม่รู้จักเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไอ้ First Class Object คืออะไรนะครับตรงนี้เขาบอกว่า Function สร้างเฟิร์ส s s s สอ็อบเจใช่ไหมครับไอ้ตัว First Class Object เนี่ยมันก็คืออะไรครับมันสามารถที่จะถูกกำหนดหรือว่าถูก Assign เป็นตัวแปรไป่าไปที่ตัวแปรได้แล้วก็ถูก t ท e ี t เป็น Value นะครับก็คือฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ในตัวแปรแล้วก็สามารถใช้เป็นแวลูได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะมีฟังก์ชันตัวอื่นเนี่ยภายใน ฟังชันตัวมันเองได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะรีเทิร์นฟังก์ชันตัวอื่นเนี่ยแล้วก็ค่อยเรียกนะครับค่อยถูกคอหรือว่าถูกเรียกภายหลังได้นั่นเองนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของ callback functions นะครับอะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่เรามีการใช้อะไรครับ set timeout แต่ตรงนี้อ่าเป็น set interval จริงๆก็เหมือนกันนะครับอะตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า when a function นะฮะ simply accepts another function as an argument นะครับ t h i s c o n t a i n function as no as a callback function นะครับง่ายๆครับก็คือถ้าเกิดว่าฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันมีการรับนะฮะฟังก์ชันตัวอื่นห,หรือว่าฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาเป็น Argument แบบเนี้ยมันจะถูกเรียกว่า callback function นั่นเองนะครับเนี่ยให้ดูง่ายๆเลยอย่างเช่นไอตัว set interval เนี่ยเห็นไหมครับว่าไอตัว set interval เนี่ยมันก็คือฟังก์ชันใช่ไหมแล้วมันก็รับตัวฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งมาซึ่ง ในที่นี้ฟังก์ชันตัวนี้มันไม่มีชื่อซึ่งเขาจะเรียกว่า anonymous function นะครับเนี่ยแล้วก็มันจะถูกเรียกว่า callback function เห็นไหมครับนี่นะฮะแล้วข้างในนี้เราก็จะมีการอ่ะให้มันทําอะไรนะครับต่อจาก1วิอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็ตามที่เขาบอกว่า set interval นะครับ accepts a callback function as its first parameter and also a time interval นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือไอตัวฟังก์ชัน sr set interval นะครับมันทําการรับเห็นไหมฮะ callback function ตัวนี้เป็น อ่าพารามิเตอร์ตัวแรกของมันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอ่า time interval ด้วยก็คือหน่วงเวลาระยะเวลาตามนี้นะครับทีนี้ครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะตัวอย่างนี้ก็คืออะไรครับมีการใช้ตัว map function ใช่ไหมครับอ่ะ function map ซึ่งใน j a v a s c r i p เนี่ยไอ้ map ตัวเนี้ยมันก็คือเป็น function ที่เอาไว้ทําการ loop ผ่าน array นะครับโดยการใช้ map ก็คือเรา loop ผ่าน array แล้วก็เอา data อ่าใน array เนี่ยออกมานั่นเองนะครับอ่ะก็ดูโค้ดตามนี้ได้เลย อันนี้เขามีการสร้างตัวแปรชื่อว่า list ใช่ไหมครับข้างในนี้ก็มี array เก็บเป็น string ใช่ไหมมี man มี woman นะครับมี child แล้วก็ตัวนี้เขาก็สร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เอาตัวแปร list มาแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน dot map ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ map เนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรครับ callback ฟังก์ชันตัวหนึ่งแล้วก็จะรับอะไรฮะ parameter ม,มาหนึ่งตัวซึ่งก็คือรับค่ามานั่นเองนะครับค่าจากที่มันทําการ loop มาเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเก็บไว้ใน ไอพารามิเตอร์ตัวเนี้ยจากนั้นเนี่ยพอรีเทิร์นออกมาเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้อ่าเห็นไหมครับแมนคายวอแมนคายชาวคายนะครับก็เดี๋ยวผมพาเขียนดีกว่าจะได้แบบอ่าลงมือทําจะได้อ่ายังไงอะ่ะรู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับอ่ะจะได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยนะฮะโอเคนะครับกลับมาที่ VS Code นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอ่าคอมเมนต์ไว้นะโอเคนะครับแล้วเราจะสร้างอะไรนะฮะอาร์เรย์ ray, ใช่ไหม อ่ะก็สร้างตัวแปรเลย const list มีอะไรนะฮะมี man อ่มี man มี woman มีชาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำอะไรครับเราจะสร้างไอตัว new list ใช่ไหมนะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัวแปร list มา map ใช่ไหมครับไอ map นี้ก็จะมี callback function 1ตัวแล้วก็รับ parameter เป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ผมใช้เป็น value ก,กันนะครับย่อม,มาจาก value อ่ะทีนี้โค้ดในนี้ก็คืออะไรครับเราจะ return อะไรฮะเป็นอ่า v a l ใช่ไหมครับแล้วก็ concatenate กับคายใช่ไหมอ่ะตามนี้ใช่ไหมครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวผมจะ lock นะฮะอ่า new list มาที่ console นะครับโอเคมาดูกัน อ่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้แมนคายวูแมนขายชาวขายแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้มาดูเรื่องของการตั้งชื่อให้กับ callback functions นะครับซึ่ง callback f u n c t i o n เนี่ยก็สามารถตั้งชื่อได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะให้มันเป็น anonymous function ก็ได้ก็คือฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าในาสไลด์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมา ตั้งชื่อตัว callback function กันนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นฟังก์ชัน greeting ใช่ไหมครับมีการรับพารามิเตอร์ name มาแล้วก็ console log อ่ะมีการใช้อ่า template string นะครับอ่ะ hello name นะครับตามด้วย welcome to ปฏิพันธ์ channel ตามนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะเป็น template string นะครับหรือว่า template literal นะครับในการที่เราจะแสดง expression หรือว่าตัวแปรได้แบบนี้เลยคือไม่ต้อง มาทําการคอนแคสเนตอะไรเงี้ยนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวนี้ต่อซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีการาาสร้างฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งชื่อว่า introduction นะครับไอ้ฟังช์ชันตัวนี้ก็รับ first name last name มาแล้วก็ callback มาในเนี้น,นี้นะครับเราก็มีการสร้างตัวแปรชื่อว่า full name าตรงนี้ก็แสดงชื่อนะครับ first name last name แล้วก็เรามีการเรียกไอ้ตัว callback ฟังก์ชันด้วยนะครับจากนั้นเราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน introduction ใช่ไหมนะครับส่ง argument ไปก็คือชื่อ แล้วก็านามสก,กุลจากนั้นเราก็เรียกใช้ไอตัว callback function ของเราเนี่ย greeting นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดาูเขียนกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะ n o t ตให้ทุกคนนิดน,นึงนะครับก็คือไอตัว callback function เนี่ยมันจะไม่ run หรือว่าจะไม่ถูกทำงานนะครับจนกว่าไอฟังก์ชันที่มันอยู่ข้างในเนี่ยอ่ะจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ย callback function มันอยู่ข้างในฟังก์ชัน introduction ใช่ไหมนะครับซึ่งมันจะไม่ทำงานจนกว่าเราจะเรียกไอตัวฟังก์ชัน introduction นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะให้ทุกคนดูนะฮะจะเห็นได้ว่าผมมีการเรียกไอกริดดิ้งใช่ไหมครับ callback function ของเราเนี่ยมันจะไม่มีการใช้วงเล็บใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันปกติเนะี่ยมันจะต้องมีวงเล็บใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่มันเป็น callback function เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใช้วงเล็บเห็นไหมครับก็คือใช้เป็นชื่อ,อฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับกลับมาที่ vs code นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมา,าเขียนโค้ดกันเพื่อดูผลลัพธ์นะฮะ ทุกคนจะได้ฝึกเขียนตามด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเราจะมีฟังก์ชันใช่ไหมฮะชื่อว่า greeting ใช่ไหมรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะให้มันทำการ return ใช่ไหมครับใช้ template string hello ตามด้วย name ใช่ไหมฮะ,ะ welcome to ปฏิพาน channel ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอะไรฮะฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งใช่ไหมชื่อว่า introduction ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะรับ first name มา Last name ใช่ไหมครับแล้วก็ callback อ่ะทีนี้ข้างในนี้นะครับผมก็คือผมจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า full name ใช่ไหมอ้ตรงนี้เราก็จะเก็บค่าจากรามิเต t e r ที่เรารับมาใช่ไหมครับก็คือจะเป็น first name นะครับแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ last name ใช่ไหมอ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการเรียก callback ใช่ไหมฮะอ่ะ ก็คือ callback ตรงนี้ใส่เป็น full name นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียกฟังก์ชัน introduction ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะส่งค่าไปก็คือส่ง argument ไป first name ก็อ่ะปฏิพานนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็น last name ใช่ไหมฮะเพลงเผาตัวที่3าอะไรครับเป็น callback ใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องมีวงเล็บนะฮะใช้เป็นชื่อฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับผม โอเคครับถ้ามาดูที่เบราว์เซอร์นะฮะมาดูที่คอนโซลเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะฮะเปลี่ยนจาก return ์นนะที่ไอตัว g รีดด i ้ง f ังก์ชันเนี่ยเป็นคอนโซลล็อกแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้มานะครับแล้วก็ใช้เป็นคอนโซลล็อกแล้วก็วางตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นกดเซฟนะฮะแล้วมาดูผลลัพธ์อีกรอบหนึ่ง ทุกคนจะเห็นว่า Hello! ปฏิพานเพลงเผานะครับเวิลดอเวิลามทูปฏิพาน a ช n e l นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาที่สไลด์นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูอาเขาเรียกว่า callback h e l l นะครับหรือว่า callback นรกนรกของ callback นั่นเองนะครับในกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างฟังก์ชันหลายๆตัวใช่ไหมครับอะให้ทุกคนจินตนาการว่าเราสร้างฟังก์ชันไว้ด้านบนนะนะครับอันนี้มันไม่มีนะครับให้ดู ตอนที่เราเรียกใช้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีการสร้างฟังก์ชันแยกหลายๆตัวใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็มีการเรียกใช้จากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีการใช้ฟังก์ชันภายในฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งแบบนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยฮะ callback hell นะครับหรือว่านรก callback นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวอย่างแบบเล็กๆน้อยๆถ้ามาดูของจริงนะฮะนี่นะครับ another example of callback hell อันนี้ก็คือนรกของ callback h i l l แบบของจริงเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมันแบบมันเยอะมากนะครับโค้ดมันเยอะมากแล้วทำให้โค้ดเนี่ยมันกลายเป็น callback h i l l อย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครเขียน j a v a คลิปมานะครับแต่ว่าสมัยนี้ฮะเขามีตัวนี้เข้ามาครับซึ่งผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับแต่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับแต่ใครที่ยังไม่รู้จักก็เดี๋ยวมารู้จักพร้อมกันนะครับตรงเนี้ย สมัยก่อนเนี่ยเขานิยมเขียน callback กันใช่ไหมนะครับซึ่งมันทําให้เกิดปัญหานี้ก็คือ callback hell นะครับมันเลยจําเป็นต้องมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือ promises นะครับหรือว่า promise นั่นแหละนะครับซึ่ง promise เนี่ยมันก็จะตรงตามชื่อของมันเลยนะครับก็คือ i promise to do this whenever that is true นะครับก็คือฉันสัญญาว่าฉันจะทําสิ่งนี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็น true เมื่อไหร่ที่มันเป็นจริงหรือว่ามัน true เนี่ยนะครับมันเป็น true เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เป็น true ก็จะไม่ทำแบบนี้นะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือคำคำมั่นสัญญาใช่ไหมคำสัญญานั่นแหละนะครับก็ตรงตามชื่อมันเลยนะครับซึ่งไอตัว promise เนี่ยนะครับมันเข้ามาจัดการในเรื่องของไอนี้แหละอ่า asynchronous เนี่ยแหละนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนพวก asynchronous JavaScript เนี่ยได้ง่ายขึ้นโค้ดเนี่ยมันคลี a n ขึ้นมันอ่านง่ายขึ้นแบบอ่านง่ายกว่า callback เยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดู ว่า Promise เนี่ยมันมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ฮะเรื่องของ State ใน Promise นะครับซึ่ง Promise เนี่ยมันจะมี3 State ด้วยกัน State แรกก็คือ Ending นะครับ State เนี่ยมันจะเป็นการติดตั้งหรือว่า Initial State นะครับอของ Promise เนี่ยก่อนที่มันจะมีการ Operation หรือว่ามีการดำเนินการใดๆเริ่มต้นขึ้นนะครับ State ต่อมาครับก็คือ Fulfill นะครับ ไอตัวเนี้ยก็จะหมายความว่ามันเป็นการกําหนดว่าการทํางานเนี่ยหรือว่า operation เนี่ยมันเสร็จสิ้น complete เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ rejected นะครับตรงนี้ก็คือ,อาการทํางานหรือว่า operation เนี่ยมันไม่เสร็จสิ้นหรือว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะทําการ reject นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูเรื่องของการสร้าง promise แล้วก็ใช้งานนะครับซึ่งไอตัว promise เนี่ยนะครับมันก็สร้างได้ง่ายๆครับก็คือมันเป็น object ใช่ไหมเราจะ สร้างมันด้วย new keyword นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ดูตามโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราสร้างตัวแปรมา1ตัวใช่ไหมครับชื่อ promise แล้วก็ new ใช้ keyword new ตามด้วยฟังก์ชัน promise แล้วก็ข้างในจะมี callback function เห็นไหมแล้วก็ไอตัว callback function เนี่ยจะมีการรับนะฮะพารามิเตอร์สตัวก็คือเป็น resolve กับ reject นะฮะ resolve ก็คือแก้ไขหรือว่าทําได้นั่นเองนะครับแต่ reject ก็คือแบบ มันมีอะไรผิดพลาดก็คือ,อ reject ออกอะนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนนะครับลองสร้าง promise กันอันนี้ผมจะให้ทุกคนดูโค้ดก่อนนะครับไอตรงนี้เนี่ยผมจะมีการสร้างนะครับตัวแปร weather แล้วก็เก็บเป็น b o ูลีนเป็น true ไว้นะครับจากนั้นผมก็มีการสร้าง date ขึ้นมาแล้วก็สร้าง promise ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับมี callback function รับ resolve reject มา แล้วผมจะมีการเช็คนะครับว่าถ้าเกิดว่าเว a เตอร์มันเป็น true ใช่ไหมนะครับก็คืออย่างเช่นอ่าฝนไม่ตกอะไรเงี้ยนะครับให้จินตนาการนะฮะก็เราจะล็อกนะครับให้แสดงข้อมูล date detail ออกมานะครับอ่าก็จะมีไอตัว date detail เป็นอ็อบเจกต์นะฮะมี name มี location มี table นะครับก็คือ resolve ออกมานั่นเองนะครับอ่า resolve แล้วก็ส่ง date detail เข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวเตอร์เป็น false นะครับผมก็ให้มัน reject แล้วก็โยนข,ข้อความเออร์ออกมานั่นเองนะครับโ okay. อเคก็กลับมาที่ VS Code นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนโค้ดกันอันดับแรกเลยก็คือสร้างตัวแปร weather ใช่ไหมครับกำหนดเป็น true นะฮะแล้วก็ date อ่ะตรงนี้เราก็จะ new promise อ่อ new promise นะฮะแล้วก็มี callback function ใช่ไหมครับรับ resolve reject มานะฮะโอเค okay. ข้างในนี้เนี่ยเราก็จะมีการเช็คใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดอะไรฮะ Weather อ่ะเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาเก็บข้อมูล Date Details ก็จะมี Name ใช่ไหมฮะปฏิพานเพลงเผามี Location ใช่ไหมฮะ Location ผมเอาเป็นอ่า1อ3ส H T Bankok g นะครับแล้วก็อะไรฮะเป็น Table ใช่ไหมฮะ Table โต๊ะโต๊ะห้านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ว่า else นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการ resolve ใช่ไหมฮะ resolve ก็คือจะส่งไอ้ข้อมูลตัวนี้ไปแต่ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดใช่ไหมครับก็ reject แล้วก็ new error ข้อความก็ bad weather อ่ะนะครับ bad weather cannot go to dinner อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้มาดูผลลัพธ์กันโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนล็อกนะฮะตัวเดทนะครับผมและทีนี้มาดูที่คอนโซลอาจะเห็นได้ว่ามันก็จะล็อกมาเป็น Promise เห็นไหมครับก็จะขึ้นว่า r e s o l v e นะครับแล้วก็ลองกดแตกออกมาดูนะฮะแล้วก็มาที่ Promise value ดู จะเห็นได้ว่ามันเป็นอ็อบเจกต์เห็นไหมนะครับอ่ะก็จะมีข้อมูลอยู่ Location Name t บ b ล e อะไรแบบนี้นะครับอ่ะ o m s s e s t a t u s เป็น Resolve ก็คืออ่ะได้นั่นเองนะครับทำทำงานได้นะฮะอ่ะซึ่งถ้าผมลองแก้เป็น False ล่ะนะครับมันก็จะขึ้น Error นะฮะดูอ่าเห็นไหมครับ Promise Rejected Error Bad Weather Cannot Go To Dinner ตามนี้เลยนะครับเนี่ยที่เราเขียนข้อความไว้แล้วมันก็จะมีแจ้ง e r r o r อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะ กลับมาที่สไลด์นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคน,นมาดูเรื่องของ Promise Chain นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถ Chain นะครับหรือวาอ่าเขียน Promise เนี่ยแบบใช้พวกฟังก์ชันตัวนี้ต่อกันได้นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมี .then นะฮะแล้วก็ .catch นะครับซึ่ง .then เนี่ยนะครับจะเป็นตัวฟังก์ชันที่ ก็คือเอาคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลจาก resolve มานั่นเองนะครับแล้วก็ตัว catch เนี่ยจะเป็นอเอาข้อมูลจาก reject มานั่นเองนะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะรับพารามิเตอร์เนี่ยมา1ตัวเป็นดันแล้วก็ error ตามนี้นะครับผมโอเคข้อมูลนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะมาจากตัว resolve แล้วก็ reject นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนแบบ chain กันนะครับผม promise chain นะฮะ จากนั้นนะครับกลับมาที่ vs code นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะฮะ,ะเปลี่ยนตรงนี้เป็น true เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลบหลอกออกไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการสร้างนะครับฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ชื่อว่า my date นะฮะโอเคนะครับแล้วข้างในเนี่ยเราก็จะเอาตัวแปร date นี่มาจากนั้นใช้ t h e n นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเราเขียนต่อกันก็ได้นะ อ่ะเขียนตอแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะพาเขียนแบบนี้แล้วกันก็คือเคาะบรรทัดลงมานะครับแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบนี้แล้วกันโอเคนะครับทีนี้เนี่ยไอเซนเนี่ยก็จะมี callback function ใช่ไหมครับแล้วก็ callback function ของมันเนี่ยจะมีการรับพารามิเตอร์มา1ตัวนะครับซึ่งพารามิเตอร์ตรงนี้ก็คือข้อมูลจะมาจาก v s o p e ใช่ไหมครับอ่า โอเคนะฮะ,ะจากนั้นผมจะให้มันหลอกนะฮะก็คือข้อความ we are going on a dinner นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เราจะเอาข้อมูลจากไอ้อบเจกต์ตัวนี้มานะครับซึ่งเราจะเอาจากตัวนี้นะฮะก็คือพารามิเตอร์ที่เรารับข้อมูลมาะจะต้องใช้เป็นตัวดันตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ catch นะครับอ่ะตัวนี้ ก็คือเอาไว้ดักจับ Error อ่านะฮะเอ er ร o r ร์ตัวนี้เขียนเต็มนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็จะหลอกเป็น e อ่าเ o r m e s s a g e โอเคซึ่งมันก็จะเอาข้อความจาก v j e e t มานั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้ฮะเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน myDate นะครับ โอเคจากนั้นมาดูผลลัพธ์กันนะครับที่เบราว์เซอร์นะฮะอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นข้อความ we are going on a dinner ใช่ไหมครับตามนี้แล้วก็ดันด้านล่างนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นอ็อบเจกต์จากตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยจาก Resolve ที่เราส่งมาเห็นไหมฮะอ่าจาก d e ตดีเทลมันก็จะรับเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคนี่นะฮะทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น false ล่ะอ่าลองเปลี่ยนเป็น false ดูอ่าก็จะเห็นว่า มันก็จะเอาข้อความจากตรงไหนครับจากตรงนี้มา Bad Weather Can't n o Go To Dinner นั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องของการ chaining promise นะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้าง promise เนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมีแบบเรื่องของ asynchronous ใช่ไหมครับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ข้อมูลเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราจะสร้าง promise เพิ่มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาด้านล่างต่อจากเดทตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า order uber นะครับก็คือสั่งโทรเรียก Uber นะฮะอ่ะข้อมูลตรงนี้ผมก็จะรับเอาตัวนี้เข้ามาเราก็จะ return นะฮะแล้วก็สร้าง new promise ขึ้นมาอ่ะมี callback function รับ resolve reject มาเหมือนเดิมนะฮะโอเคจากนั้นนะครับ ผมก็จะมีการสร้างตัวแปร message ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเขียนข้อความว่า get me an Uber ASAP นะ,ะ a s soon as possible t o อ่าตรงนี้ก็จะใส่ที่อยู่ก็คือต้องอ่าเข้าถึงนะฮะ u อ d a t e details มาก่อนแล้วก็ location นะครับก็คือเข้าถึงที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ we are going to เอ i ด n ินเนอร์นะฮะอ่ะตามนี้แล้วก็ resolve message โอเคตามนี้นะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะฮะก็เราสามารถเขียนต่อกันได้ก็คือการเชนกันนั่นแหละนะครับมาที่ฟังก์ชัน my date ตัวนี้ผมก็จะ dot h e n นะฮะแล้วก็เอา order uber เนี่ยมาใส่ตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนจาก f a false เนี่ยเป็น True ก่อน นะฮะอ่ะทีนี้มาดูอ่าทุกคนก็จะเห็นฮะจะเห็นว่านะครับ Get me an Uber a s a p to 1 2 3 s t b a n k call w e a r e going to a d i n n e r ตามนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถสร้าง p r o m i s e เพิ่มเติมแล้วก็ a i n มันแบบนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันเขียนยาวใช่ไหมครับเราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้นะครับก็ถ้าเราอยากเขียนให้มันสั้นกว่านี้นะนะครับเราก็ลบไอตัว Return ออกไปเลยแล้วเราก็จะมา return ตรงนี้แทนแล้วก็ promise d resolve แทนอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะเขียนสั้นกว่าเดิมเมื่อกี้เยอะเลยก็คือไม่ต้องมอีการ new promise แล้วก็ไม่ไม่ต้องมี callback function ไม่ต้องมีรับพารามิเตอร์ก็คือ return promise d resolve แบบนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะก็มาดูผลลับว่าได้เหมือนเดิมไหมก็จะเห็นว่าไม่มีอะไร Error นะครับได้ผลลับเหมือนเดิมนะฮะโอเคทุกคนก็เราได้เรียนรู้เรื่องของ callback function ใช่ไหมครับอ promise นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือจะเป็น การใช้ async แล้วก็ await นะครับซึ่งเป็นพอยต์หลักของวิดีโอนี้เลยแต่ที่ผมพาทุกคนเรียนเรื่องของ callback แล้วก็ promise ก่อนเนี่ยเพราะว่ามันสำคัญมากเป็นพื้นฐานเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเขียน async await ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงได้นะครับโอเคทีนี้มาถึงคราวของ async await นะครับซึ่ง async function เนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นาการ modify syntax ที่เรา,าเขียน promise เนี่ย หรือว่าพูดให้ง่ายๆอีกก็คือไอตัว async เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเขียน promise นี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับซึ่งไอตัว async function เนี่ยมันจะ return มาเป็น promise นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าฟังก์ชันเนี่ยมัน return มาเป็น value เป็นค่าเนี่ย promise มันก็จะ resolve แล้วก็ตามด้วยค่าของมันนะครับหรือว่าถ้ามันมีการ error นะครับมันก็จะ throw error แล้วก็ตามด้วย promise มันก็จะ reject นะครับตามด้วยค่าที่มันเออร์เลอร์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูาการใช้งาน async function นะครับก็ง่ายๆครับมันจะต้องมีาการเขียน async ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันแล้วก็ชื่อฟังก์ชัน่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับผมก็จะ return อะไรก็ได้อย่างเช่น m y r i t e b m w 2020อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ promise นะครับในรูปแบบของ promise เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ อ่ะนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันประมาณนี้ด้านบนก็คือเป็น async function ด้านล่างก็คือเป็นของ promise นะครับผมซึ่งไอสอตัวนี้นะครับมันก็จะทําการ resolve ค่าตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่า async ตัวนี้ก็จะ resolve ค่าตัวนี้นะครับไอ promise ตัวนี้ก็จะ resolve ค่าตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่ามันมี error ล่ะนะครับมันก็จะ throw error นะครับซึ่งถ้าเราจะให้มัน error ใช่ไหมอ่านี้ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเป็นในรูปแบบของ Promise ก็จะ Promise อะไรฮะ .reject ใช่ไหมตามด้วยอะ,อะไรก็ตามอ่ะเป็น404อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับถ้าเป็น async function นะนะครับมันก็จะเป็นอ่าใช้เป็น throw นะฮะ throw 404อ่ะแบบนี้นะครับผม ทีนี้ครับเราจะมาดูการใช้งานกันแล้วนะครับซึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเวลาที่เราจะใช้อาร์ซิงเอเวทก็คือตัวเอเวทใช่ไหมครับยังไม่ได้พูดถึงซึ่งเอเวทเนี่ยนะครับให้ทุกคนจำไว้เลยว่ามันจะต้องใช้กับอา y n ซิงฟังชันเท่านั้นแล้วก็มันต้องใช้ภายในอา y n ซิงฟังชันเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราลบออกไปเลยนะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับไอตัว myDate ตรงเนี้ยให้มันเป็นในรูปแบบของ async function นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราลบออกไปเลยอ่านะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ่าใช้เป็น async นะฮะ myDate เดี๋ยวตรงนี้ฟังก์ชันย้ายมาโอเคนะครับนี่ฮะเป็น async แล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะมีการใช้ try นะครับแล้วก็ catch อ่าสำหรับดักจับ error นะครับไอ้ try ตรงเนี้ยก็คือเราจะต้องมีการใช้ await ใช่ไหมครับอ่าผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า date details และเราก็จะใช้ await aw await อะไรครับ await ก็คือพูดง่ายๆมันคือการรอนั่นแหละนะครับตรงนี้เราก็จะรอให้อ้ตัวเนี้ยมาก่อนก็คือไอ้ตัว date นะฮะ จากนั้นพอข้อมูลมาใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้ในตัวแปรปุ๊บก็ค่อยทําตัวนี้ต่อก็คือจะเป็น message ตัวนี้ผมก็จะให้มัน await ตัว order uber นะครับอ่าประมาณนี้ order uber ผมก็จะเอาค่าจากตรงนี้มาอ่าจากตัว date details นะครับมานะครับจากนั้นถ้ามันได้ค่าปุ๊บอ่าเก็บไว้ในตัวแปรเรียบร้อยก็ผมจะให้มัน console log ออกมานะฮะ console log อะไรครับก็คือ message นะฮะ ถ้าเกิดมี Error นะครับผมก็ c o n s o l ล l อก Error Message ตามนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้ฮะเรามาดูกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกใช่ไหมครับอ่า Async Function ของเรานะครับตรงนี้ทำไงเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วผมก็จะสร้าง Async ขึ้นมาอันนี้ผมใช้เป็นเขาเรียกว่า Self Invoking Function นะครับในจาวาคลิปมันจะเขียนแบบนี้ อ่ะมีวงเล็บแล้วก็ข้างในจะเป็น async นะครับแล้วผมก็จะใช้เป็น arrow function แล้วตรงนี้เราก็จะมีวงเล็บแล้วก็ semicolon นะครับอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันที่มันจะเรียกตัวมันเองแล้วก็ await ตรงนี้ก็จะวางตรงนี้ลงไปแบบนี้นะครับกด save นะฮะทีนี้มาดูผลลัพธ์กันอ่ะก็จะเห็นว่า get me and uber a s a p to อ่าที่อยู่นี้นะครับ we are going to a dinner ก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะออกมาตามนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะมีการใช้ fetch ร่วมกับ async await แบบเราจะมีการดึงข้อมูลจาก API จริงๆเลยนะครับเราทำยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะเดี๋ยวผมจะขอลบออกไปก่อนนะครับอ่ะคอมเมนต์ก็แหละนะครับโอเคซึ่งด้านล่างตรงนี้นะฮะ ด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะสร้าง async function ขึ้นมานะครับชื่อว่า fetch users ตรงนี้เราจะรับพารามิเตอร์มาชื่อว่า endpoint นะฮะโอเคแล้วข้างในนี้ฮะเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า res ย่อมาจาก response นะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะมีการใช้ await ก็คือเราจะรอให้มัน fetch endpoint มาก่อนอันดับแรกนะครับ พอ fetch มาได้ข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปร response แล้วทำไงผมก็จะสร้างตัวแปร data ขึ้นมาไอ data นี้เราก็จะรออ Await เ,เหมือนกันนะฮะก็คือเราจะแปลงให้มันเป็น JSON ใช่ไหมครับอ่ะก็ใช้ rest ตัวแปรตัวนี้ json ตามด้วยอะไรครับผมก็จะ map ข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปร data ก็จะใช้ data map แล้วก็ map นี้ก็จะมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่รับมาเป็น user แล้วก็เราจะเข้าถึง user. username นะครับโอเคนะฮะแล้วก็เราจะล็อกดูนะครับล็อกดูข้อมูลสุดท้ายก็คือเรียกใช้ฟังก์ชันใช่ไหมครับก็ตรงนี้เอาชื่อ fetch user มาข้างในนี้ argument ที่เราจะส่งไปก็คือเป็น Link API ใช่ไหมครับก็จะเอามาจากลิงกนี้ https colon json placeholder. typecode. com slash users นะครับ โอเคตามนี้นะฮะทีนี้มาดูผลลัพธ์นะครับอ่านี่นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เรา fetch มาได้นะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยเห็นไหมครับก็นี่คือวิธีการใช้งานแบบกับ API จริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้ครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถทําได้ก็คือเราสามารถที่จะทําการเชนนะครับตัว Zen ได้นะครับหลังจากที่เรามีการเรียก ฟังก์ชัน fetch user แล้วเนี่ยทำยังไงก็คือง่ายๆครับตรงนี้เราก็ใช้ d t h e n แบบนี้ได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมรับ data มาแล้วก็ return ตรงนี้ผมก็จะ lock ใช่ไหมฮะ,ะ data แล้วก็ dot map นะฮะโอเคจากนั้นก็จะ map user นะครับ user username โอเคตามนี้นะครับซึ่งที่ async function เนี่ยเราจะต้องลบตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น return data แบบนี้นะฮะก็มาดูผลลัพธ์อ่าก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยก็จะได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไร e r r o r นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะดักจับ e r r o r อรยังไงนะครับตรงนี้ครับเหมือนกันเลยเราก็สามารถใช้ catch ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้อ่ catch นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าขอตรงนี้ลงมานะฮะแล้วก็ catch นะฮะ ตรงนี้ก็จะร mm ับเออร์ร์มา mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าเกิดมีเออร์รอร์อะไรก็เหมือนเดิมะ uh, 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 ให้คอนโซลนะครับว่า o ุ๊บส r เออแล้วก็ตามด้วยข้อความ e อ r ร์ er นั่นเองนะครับโอเคนะฮะทีนี้ที่ตัวซิงฟังชันนะครับเราก็จะต้องมีการเช็คด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับไม่มี rest o okay, k mm hmm. ก็คือมันผิดพลาดอะนะฮะผมก็จะให้มัน Throw new error ตามด้วยข้อความ error นะฮะอ่ะอันนี้ไม่ใช่ฮะตามด้วย status นะครับ status ก็จะเป็น404อ่าโอเคนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะสร้างตัวแปรรับอ่าข้อมูลมาจากอ่อา a w a i t ตรงนี้อ่าโอเคนะฮะทีนี้มา refresh แล้วดูผลลัพธ์ใหม่อ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำให้มันผิดนะฮะก็คือใส่อะไรมั่วๆไปนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเห็นว่า เออร์เลอรแล้วนะครับ404แล้วก็ขึ้นข้อความ s o error ออกมาอุ๊บอ uh, ่า error 404ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของ callback promise แล้วก็ async a w a i นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหากทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ